สวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามชมข่าวพระค่ำของช่องเจ็ดสีช่วงนี้ขอเชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักครับสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา2558ถึง2559เป็นวันสุดท้ายเวลา 18:44 วันนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมมหาวชิราลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ประจำปีการศึกษา2558ถึง2559โดยปีนี้สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีมติเป็นเอกฉันท์ถวายปริญญาสาธารณสุขศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีโดยทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ผู้มีน้ำพระทัยเปี่ยมล้นไปด้วยพระเมตตาทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์แก่แผ่นดินและประสบนิกรชาวไทยทรงโปรดที่จะเข้ารับการฝึกอบรมและทรงศึกษาหาความรู้วิทยาการแขนงต่างๆเพิ่มเติมอยู่เป็นนิดส่งได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และการสาธารณสุขจากนั้นพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวม 5,262 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นได้ดำเนินงานเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวพระราชดำริในพื้นที่ตำบลหนองพลวงอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาโดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรภาคีเครือข่ายรวมพัฒนาพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งในหลายด้านอาทิระบบสาธารณสุขชุมชนความมั่นคงทางอาหารเทคโนโลยีและนวัตกรรมอุตสาหกรรมเกษตรวิสาหกิจชุมชนนอกจากนี้ยังได้พัฒนาต่อยอดงานวิจัยด้วยการเผยแพร่องค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ของชุมชนพัฒนาแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่อันจะนำมาสู่การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความยั่งยืนต่อไปส่วนมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เป็นมหาวิทยาลัยที่เกิดจากการควบรวมระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตกาฬสินธุ์จัดตั้งเป็นมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เมื่อวันที่9กันยายน2558เพื่อให้การศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยสร้างและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่นและสังคมให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการกีฬารวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมของรัฐและท้องถิ่นและมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม